สวัดีครับคุณฟังที่รักครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่18เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินบัรนี้งดไม่พูดเรื่องการเมืองในประเทศไทยเราสักวันหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่ามีเรื่องราวที่เป็นการเมืองระดับโลกแล้วก็ทําให้เราต้องช่างคิดนะครับว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวพันอย่างไรกับการที่ประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีส่วนสนับสนุน กลุ่มกิจกรรมการเมืองในบ้านเราหรือไม่อย่างไรแล้วก็อาจจะพัวพันไปถึงเรื่องการเลือกตั้งในประเทศไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้ด้วยนะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคือแบงก์สหรัฐกับยุโรปล้มได้ยังไงแบงก์ Bank ในที่นี้ก็หมายถึงธนาคารน,นะครับอย่างที่เป็นข่าวกันเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าข้อพิพาทรัสเซียยูเครนกับแบงก์ในสหรัฐแล้วก็ยุโรปล้มเนี่ย ถ้าดูผัดผ่าดแล้วไอ้่ึงรัสเซียยูเครนกับแบงลม้มมันน่าจะคนละเรื่องกันนะครับหรือไม่ก็าอาจจะคนละโลกกันไปเลยอันนี้ถ้าเป็นดูผัดผ่าดนะครับแต่ถ้าเกิดดูแบบพิษพิษนิดนึงเนี่ยอืมนี่มันคนละเรื่องเดียวกันช,ชัดเลยนี่นาะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมาถามถึงจุดจบเนี่ยมันก็จะมีคําตอบนะครับว่าต้องหาให้พบก่อนเศรษฐกิจเอ่ยการค้าเอ่ยการเมืองเอ่ยการสังคมเอ่ย และก็การเงินของโลกเอ่ยที่พันกันยุ่งเหยิงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับปมมันขมวดอยู่ตรงไหนคงจะมีคําตอบที่หลากหลายแะครับแต่ว่าในทัศนะผมเนี่ยต้นรากมันมาจากาศาสนาและความเชื่อจนนําไปสู่คําว่ากระหายในอํานาจครองโลกยังไงล่ะครับผู้ที่กระหายและพยายามจะทําความกระหายนั้นให้สําเร็จเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่ายิวไซออนิส ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจคุมคกลไกของสหรัฐกับยุโรปผ่านองค์การที่ชื่อว่า C.F.R. หรือว่า c o n c i l on Foreign Relations เรื่อยมานู่นแหละครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกจนมาถึงทุกวันนี้นี่แหละครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับโลกเราจะมีค้่อำนาจอยู่สองคว่ด้วยกันคือค้่เสรีนิยมกับค้่สังคมนิยมจนกระทั่งเกิดสงครามเย็นสหภาพโซเวียตล่มไปโลก ก็เหลือคู่เดียวเท่านั้นแหละครับคือสหรัฐเป็นเจ้าโลกอยู่แต่ว่ามันยังไม่ครบวงจรตามปรัชญ,ญาที่บอกว่าอำนาจเดียวคลองโลกยังไงล่ะครับยิวไซออนิสเนี่ยต้องการให้ทุกประเทศในโลกใบนี้สละอำนาจอธิปไตยแล้วกลายมาเป็นเพียงแค่รัฐ,ร,ฐรัฐหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วแต่ละรัฐเนี่ยก็รวมกันอยู่ใต้รัฐบาลเดียวทางด้านการเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านการศาสนาด้านทรัพยากรรวมทั้งกองทัพด้วย นี่เป็นการจัดระเบียบโลกใหม่ของ c f r ขับเคลื่อนโดยสหรัฐอเมริกานะครับเรียกว่าทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยอยู่ภายใต้รัฐบาลโลกรัฐบาลเดียวเท่านั้นโดยที่สหรัฐกับยุโรปเป็นเจ้าโลกภายใต้การกระดิกนิ้วของ c f r หรือว่า Yulianis คอยสั่งการอยู่นี่จะเกิดฟ้าไม่ส่งปูตินลงมาที่รัสเซียแล้วฟ้าไม่ส่งสีจิ้นผิงมาที่จีนให้มาทําหน้าที่ทวงดุลอํานาจโลกแล้วนี่นะครับ ผมว่าแผน New World Order เนี่ยคงเสร็จมาไปนานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่าปัจจัยหลัก2ปัจจัยในการคุมโลกที่อยู่ในมือของสหรัฐแล้วนั่นแหละครับปัจจัยที่1คือเรื่องของน้ํามันหรือปิโตรลลาเดี๋ยวค่อยอธิบายความกันว่าคืออะไรน้ํามันกับปิโตรลลาเนี่ยมันคือพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกใบนี้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีไอทีนี่แหละครับที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ควบคุมโลกเอาไปได้ ทีนี้เมื่อฟ้าดันส่งปูตินกับสีจิ้นผิงมาเป็นสองเกลอหัวแข็งซะอย่างนั้นนี่แหละครับไอ้แผนอำนาจเดียวครองโลกของยูเซอรนิสมันก็สะดุดสิครับแล้วไม่ใช่แค่สะดุดแค่ก้อนหินก้อนกลัวเท่านั้นนะครับแต่นี่เป็นภูเขาทางลูกเลยนะครับวันนี้เนี่ยจีนกับรัสเซียถ้าบอกว่านี่คือสองเกลอผู้ผง,งาดขึ้นมาทาบสหรัฐแล้วก็เป็นอำนาจขั้วที่สองของโลกผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเลยจีนกับรัสเซียเนี่ยผนึกแล้วก็ใช้แผนทางเดินของหอยทาก หอ,อยทากเดินยังไงคือเลี่ยงการประทะแต่ไม่ถอยนะครับหอยทากเนี่ยค่อยๆค,ครับค่อยๆสร้างค้่อํานาจใหม่ขึ้นมาเป็นคู่อํานาจทางการค้าทางการเงิน,ทาง,นทางเศรษฐกิจสร้างพันธมิตรกับชาติต่างๆไปเรื่อยๆนะครับจนเดี๋ยวนี้เนี่ยยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งละตินอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่งยุรเรเซียเอเชียตะวันออกกลางอฟริกาล้วนแต่สลัด แอกของสหรัฐออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไปรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับจีนกับรัเสเซียโครงสร้างขั้วอํานาจใหม่เพื่อขานขั้วอํานาจของสหรัฐกับยุโรปจุดเปลี่ยนที่บอกไปนี่นะครับมันคือโลกเปลี่ยนครับเป็นโลกเปลี่ยนที่เราต้องจับตาก,กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีผลแตกหักเป็นรูปธปรรมในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับทุกคนรู้โลกรู้หนึ่งในอำนาจโลกที่สหรัฐบีเี่ยคืออะไรก็คือน้ํามัน ปีโตรดอลล,ลาร์เมื่อสักครู่นี้นะครับคือน้ามันน้ํามันที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยใช้เป็นเสาค้ายันดอลลาร์สาหรัฐให้เป็นพระเจ้าในานามของปิโตรดอลลาร์นะครับแต่นี่สิครับสาคัญเมื่อสัก8ปดวันมาแล้วเนี่ยปรกากฏว่าเสาค้ายันพระเจ้าเกิดล้มซะแล้วครับเพราะว่าสีจิ้นผิงผู้เล่นบทบุญในเกมชิงอํานาจโลกเนี่ยทำให้โลกต้องตะลึงด้วยการทําหน้าที่ไปก่าวใจเชิญซาอุดิอาระเบียเชิญอิหร่านสองประเทศนี้ไปจับมือกันที่กรุงปักกิง่ง จากศัตรูตลอดกาลเนี่ยมาเป็นมิตรนิรันด์นะครับชนิดที่ว่าโลกช็อกกันเลยทีเดียวสุนีกับชีอะของโลกอาหรับมุสลิมเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมีการผนึกขั้วพันธมิตรโดยมีจีนกับรัสเซยียเนี่ยเป็นตัวนำนะครับเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าสหรัฐตอนนี้เนี่ยเป็นไอ้ด้วนไปแล้วครับขาขาดไปข้างหนึ่งแล้วโดยปริยายเลยต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยยิวคิดหนักจนปัสสาวะเหลืองแน่ๆนะครับ ตอนนี้กว่าครึ่งโลกกล้นะครับไปรวมคู่กับจีนกับรัสเซียทั้งเต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวสหรัฐนี่แทบจะไม่เหลือสภาพของเจ้าโลกแล้วด้วยซ้ำไปแล้วใครตอนนี้ที่ขึ้นมาเป็นคู่อํานาจใหม่ะครับต้องยกให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจอมบุญผู้ลุ่มลึกแห่งยางซีเกียงกับประธานาธิบดีป,ปูตินจอมบูผู้เยี่ยมยุทธแห่งทุ่งราบนะครับปูตินเนี่ยรบรบุกส่วนสีเจรจารวบรวม เมื่อบูกับบุญมาร่วมกันคอยดูยดนะครับภายในยี่ปีนี้นะครับนอกจากแผนอำนาจเดียวครองโลกจะล่มสลายแล้วเนี่ยนะครับสหรัฐกับยุโรปจะเสียตำแหน่งขั้วอำนาจโลกใหม่ไปให้กับจีนกับรัเสเซียด้วยซ้ำไปวันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เรียกว่าวิทยาการจากสหรัฐกับยุโรปมีแล้วจีนไม่มีมีไหมครับตรงกันข้ามครับบางอย่างจีนล้ำหน้ากว่าสหรัฐเซาร์อเมราไป ในสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยสหรัฐก็ไม่ต่าไปจากนักเลงงานวัดนะครับมีแต่ฟอร์ม่เาเป็นหัวหน้าแก๊งอันตพานยุให้ลูกน้องเนี่ยไปต่อยไปตีกันส่วนลูกพี่นั่งกระดิกตีนคอยดูคอยเก็บหัวคิวแค่นั้นเองผลเป็นยังไงครับสิบปรุมหนึ่งยุโรปกับลูกน้องเนี่ยหน้าแหกปากฉีกร้องโอดโอยแถมยูเครนในดินแดนยุทธศาสาตร์และทรัพยากรอีกสี่เมืองหลักๆอย่างโดเนสลูฮันส์แคซอนและก็ซาบอริเซียเนี่ย ตกไปเป็นของรัเสเซียเรียบร้อยครับที่เหลือเนี่ยทำนาเกลือกินนี่อย่างยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นรัเสเซียไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องเหนื่อยแรงไปยึดต่ออีกแล้วเมื่อวานซืนเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าสีจิ้นผิงเนี่ยทำหน้ที่กล่าวใจไปคุยกับเซเลนสกี้ด้วยเรื่องของแผนสันติภาพสงบจบแค่นี้ดีกว่าไหมหรือว่าอยากจะเสียทั้งประเทศใท้รเสเซียเซเลนสกี้เราคิดดูนะครับน่าจะมีคําตอบแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่17เนี่ย รัเสเซียถแถลงบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกแล้วสงครามยูเครนก็น่าจะจบลงถ้าเกิดจบแบบนี้เนี่ยจะทําให้สหรัฐนี่เจ็บอีกนานเลยนะครับยุโรปที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับการจัดระเบียบโลกใหม่สู่ความเป็นอำน,นาจเดียวครองโลกเนี่ยถึงไม่ล่มสลายแต่เกมนี้บอกได้เลยว่ายูเซนิสล้มเหลวครับอืม ุยกันตั้งนานเดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแบงก์สหรัฐกับยุโรปล้มได้ยังไงเอาอย่างนี้มันไม่ไงหรอกครับอย่างที่เคยคุยกันไปนั่แหละครับว่าธนาคารกลางสาหรัฐคือเฟดก็ดี IMF ก็ดีแบงก์โลกก็ดีสหประชาชาติก็ดีอุตสาหกรรมใหญ่ๆของโลกทั้งธุรกิจน้ํามันสายการบินสถาบันการเงินกระทั่งการปั๊มกระดาษเป็นดอรลารก็ดีเนี่ยเป็นธุรกิจในอํานาจของยิวไซออนิสโดย CFR ขับเคลื่อนผ่านรัฐบาลสาหรัฐนะครับทั้งฝ่ายเดโมแครต แล้วก็ฝ่ายดีพับริกันนั่นแหละครับเอา้าก็ในเมื่อพิมพ์เงินออกมาเองเนี่ยล้วแบงก์มันจะล้มได้ยังไงล่ะครับอาจจะมีคนสงสัยแบบนี้นะครับคืออย่างนี้ครับธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินโดยตรงนะครับแต่เขาอยู่ได้ด้วยความเชื่อของชาวบ้านของธุรกิจของบริษัทของร้านค้าที่เอาเงินเนี่ยไปฝากเอาไว้เอาเงินมาทําธุรกรรมการเงินผ่านแบงก์หรือว่าธนาคารที่ว่านี้แหละครับทีนี้ถ้าเกิดคนฝากเนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นในแบงก์ที่เราฝากเงินเอาไว้ มาจากที่ไปคว่ำบาตรรัสเซียเขาแถมไปยึดเงินชาวรัสเซียที่ฝากไปดื้อเนี่ยมันไม่โปรใสน,นะครับเอาไว้ง่ายกลัวไหม่ะครับคนก็กลัวกันสิครับก็เลยไปเข้าคิวแห่ถอนกันทั้งเดือนทั้งปีนั่แหละครับและก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเศรษฐีรัสเซียที่ฝากเงินอยู่ในสวิสแล้วก็ในยุโรปเนี่ยไม่ใช่มีแค่หลักร้อยหลักพันแค่นั้นนะครับแต่มีเป็นหมื่นๆธุรกรรมต่อให้เฟซมาจ้างผมพิมพ์ธนบัตรเสริม มันก็ไม่มีทางพิมพ์ได้ทันแหละครับยังไงยังไงมันก็ต้องเจ๊งกันแหละครับเชื่อเถอะครับยิ่งแบงก์ชาติเข้าไปอุ้มมันจะยิ่งเพิ่มจํานวนแบงก์ที่จะเจ๊งตามมาอีกเยอะเลยเล่นอะไรเนี่ยเล่นได้ครับแต่อย่าไปเล่นกับความเชื่อของคนนะครับถ้าเกิดเข้าระแวงขึ้นมายิ่งกับเรื่องเงินเรื่องทองด้วยแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็ต้องขอถอนเอาไว้ก่อนแหะครับและนี่แหละครับซาอุพอตกลงเป็นพันธมิตตกับจีนปุ๊บวันรุ่งขึ้นไปถอนหุ้นสิบเเนจากแบงก์สวิตบ่บรายเดีย แล้วคิดเลยครับว่าโลกอาหรับมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่แห่ถอนที่ฝากเอาไว้ตามแบงก์สาหารัฐก,กับตามแบงก์ของยุโรปเนี่ยนะครับแบงก์รับฝากเอาไว้มากๆและจะเอาไปไหนก็ต้องเอาไปซื้อพันธบัตรสาหารัฐในระยะยาวดอกเบีย้ยต่ำๆในขณะที่พันธบัตรใหม่ตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยสูงเท่าเปรดเลยเมื่อคนแห่ถอนเงินแบงก์ก็ต้องจำขายพันธบัตรเก่าในราคาขาดทุนเพื่อเอาเงินไปจ่ายคนที่ถอนเงินนั่นแหละครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าสาหรัฐอเมริกายิ่งดิน้นก็ยิ่งเจ๊งนะครับ เหลือหมัดตายสุดท้ายเลยเล่นบทนักเรงโตโละระบบกระดาษดอลล่าทิ้งไปแล้วก็ใช้ระบบเงินดิจิตอลมาแทนแบบนี้ไม่ต้องเหนื่อยที่จะพิมพ์นะครับเอาเท่าไหร่ก็กดเลขลงไปได้เลยนะครับตามสบายครับ